เหมือนที่บอกไปนะคะเรื่องของการประกันตัวคนไทยที่เหลืออีก5คนเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ของกัมพูชาได้มีการให้ประกันตัว4คนไทยแล้วนะคะก็ทําให้เหลือคุณวีระสมความคิดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวซึ่งตอนนี้คุณวีระนั้นบอกว่าจะประกาศขอต่อสู้นะคะกับศาลของกัมพูชาต่อไปในขณะที่ตัวเองนั้นเครียดทีเดียวตอนนี้ไปฟังเสียงคุณวีระกันเลยค่ะเชิญครับผมจะสู้ดีกาประกันใช่ไหมฮะรอรังนานนะผมจะสู้กับมันจะเป็นดีสุดเฮ้ยบอกแล้วตอนนี้จะสู้ใช่ไหมคะทั้งนี้ครับศาลนั้นให้เหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวนายวีระนะครับโดยบอกว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายและเพื่อความปลอดภัยของตัวนายวีระเองส่วนนางสาวราตรีซึ่งถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับนายวีระศาลนั้นให้เหตุผลที่ให้ประกันตัวว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีทั้งนี้ก็มีรายงานครับว่าสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือนายวีระนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับศาลกัมพูชาอีกทั้งยังกล่าวหาโจมตีศาลว่ายัดเยียดข้อหาให้ตนสำหรับทั้ง4คนไทยที่ได้รับการประกันตัวต่างก็มีการดีใจอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะเรือตีแซมดินปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าจะใช้แนวทางการต่อสู้คดีตามแนวทางของเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติด้วยการยืนยันว่าถูกจับในแผ่นดินไทยโดยระบุนะคะเพียงว่าเชื่อมั่นแนวทางการต่อสู้คดีตามทนายความชาวกัมพูชาที่ทางสถานทูตจัดให้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญก็ได้พาคนไทยทั้ง4คนที่ได้รับการประกันตัวนะคะไปพักอยู่ที่ทำเนียบทูตร่วมกับคุณพนิษฐ์วิกิตเศษแล้วก็นางนฤมลที่ได้รับการประกันตัวก่อนหน้านี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับของนายพนิษฐ์ที่ฝากข้อความผ่านทางเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญครับโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะรุกล้ำดินแดนของกัมพูชาพร้อมย้ำครับว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะขอพระราชทานอภัยโทษหากพบว่าตนนั้นมีความผิดจริงครับยอมรับในระบบศาลของประเทศที่ท่านไปอยู่นะครับแล้วก็ได้เคารพกระบวนการยุติธรรมของศาลทุกแห่งที่ท่านไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาลประเทศใดของทั้งประเทศกัมพูชาด้วยนะครับก็ศาลที่ท่านไม่มีความตั้งใจใดๆเลยที่จะทำให้มีการมีประเทศทำเรื่องใดๆเลยที่จะทำให้กระทบต่อประชาชนไทยกัมพูชานะครับท่านบอกไม่อยากจะเรียกว่าเป็นสัมภาษณ์นะขออนุญาตว่าไม่ใช่สัมภาษณ์แต่ว่าท่านฝากบอกความรู้สึกมาด้วยขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันค่ะว่าได้สั่งให้ทางสถานทูตจัดแพทย์ไปดูแลคนไทยทั้ง4คนแล้วรวมทั้งได้ดำเนินการยื่นฎีกาสำหรับนายวีระด้วยส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องก็จะชี้แจงด้วยตนเองทันทีที่คดีทั้ง7คนเสร็จสิ้น